นิทานพระเจ้า500ชาติเรื่องสุนัขจิ้งจอกหลอกกินหนูในครั้งก่อนโน้นมีหนูใหญ่เท่าสุกรตัวหนึ่งมีหนูหลายร้อยตัวเป็นบริวารอยู่ในป่าแห่งหนึ่งมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งไปเห็นหนูฝูงนั้นจึงคิดว่าเราจะลองกินหนูเหล่านี้ให้ได้คิดแล้วจึงยืนเท้าข้างเดียวเหลียวหน้าไปสู่ดวงอาทิตย์อาปากออกกินลมอยู่ที่ใกล้กับที่อาศัยอยู่แห่งฝูงหนูเมื่อหนูใหญ่ตัวที่เป็นนายฝูงเห็นจึงคิดว่าสุนัขจิ้งจอกตัวนี้เห็นจะเป็นผู้มีศีลแล้วจึงได้ถามไปว่าท่านชื่ออะไรสุนัขจิ้งจอกจึงได้ตอบกลับไปว่าเราชื่อธรรมิกะแปลว่าผู้ตั้งอยู่ในธรรมหนูจึงถามว่าเพราะเหตุไรท่านจึงไม่เหยียบแผ่นดินด้วยเท้าทั้ง4ฝืนด้วยเท้าเพียงข้างเดียวอย่างนี้สุนัขจิ้งจอกจึงได้ตอบกลับไปอีกว่าถ้าเราเหยียบแผ่นดินด้วยเท้าทั้ง4แล้วแผ่นดินก็จักไม่อาจทรงเราไว้ได้จักถล่มลงไปหรือไม่อย่างนั้นก็จักเอียงไปข้างหนึ่งเราจึงได้ยืนอยู่ด้วยเท้าข้างเดียวอย่างนี้แล้วที่ท่านอ้าปากเล่าเพราะเหตุใดเพราะเราไม่กินของคนอื่นกินแต่ลมเท่านั้นแล้วที่ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเล่าเป็นเพราะเหตุใดเป็นเพราะเราตั้งใจไหว้ดวงอาทิตย์อยู่เสมอเมื่อหนูใหญ่ได้ฟังคำโกหกของสุนัขจิ้งจอกอย่างนี้ก็เข้าใจว่าสุนัขจิ้งจอกเป็นผู้ถือศีลครั้นต่อมาก็พาบริวารไปหาสุนัขจิ้งจอกทุกเช้าเย็นในเวลากลับสุนัขจิ้งจอกก็จับหนูตัวสุดท้ายเคี้ยวกินเป็นอาหารครั้งละตัวเสมอไปจนหนูลดน้อยลงไปเป็นลำดับหนูทั้งหลายแจ้งให้นายหนูทราบว่าแต่ก่อนมาที่อยู่ของพวกเราไม่พอกันต้องยัดเยียดกันแต่เวลานี้มีที่ว่างอยู่ออกไปมากมันเป็นเพราะเหตุใดเมื่อนายหนูได้ฟังคำชี้แจงจึงคิดระแวงสงสัยสุนัขจิ้งจอกได้คอยจับอากัปกิริยาของสุนัขจิ้งจอกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคือในเวลาขากลับพญาหนูได้ให้บริวารออกหน้าส่วนตนก็เดินด้านหลังสุนัขจิ้งจอกก็ได้วิ่งตามพญาหนูไปพญาหนูได้หันกลับมาพูดว่าเฮ้ยสุนัขจิ้งจอกการประพฤติของเจ้าไม่ชอบธรรมเขาประพฤติตนด้วยอาการยกธรรมขึ้นเป็นธงด้วยคิดจะเบียดเบียนผู้อื่นต่างหากผู้ใดประพฤติข้อวัดธรรมยกเป็นธงซ่อนความประพฤติชั่วไว้ให้ผู้อื่นตายใจข้อวัดของผู้นั้นเรียกว่าวิราลวัดแปลว่าเยี่ยงอย่างแมวครั้นกล่าวดังนี้แล้วก็กระโดดกัดก้านคอของสุนัขจิ้งจอกให้ตายแล้วพาบริวารช่วยกันกินเนื้อสุนัขจิ้งจอกเป็นอาหารต่อจากนั้นมาหนูทั้งหลายก็พากันอยู่อย่างสบายทั่วหน้ากันมาชาติสุดท้ายสุนัขจิ้งจอกในครั้งนั้นได้มาเกิดเป็นพระภิกษุโกหกรูปหนึ่งส่วนพระยาหนูก็ได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าเรื่องความประพฤติของคนลวงโลกมีอุบายถ่ายเทหลายประการซึ่งล้วนแต่เป็นอุบายให้ผู้อื่นเข้าใจผิดทั้งนั้น